สวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวค่ะมีข้าวขาหมูครับพี่น้องค่ะมีปลาซิวหมกปลาซิวนะจ้าพี่น้องหมกปลาซิวจ้าหยิบผักยั่วๆจ้าพี่น้องข้าวสวยเด้อพี่น้องค่ะมาไฟค่ะมีมาไฟจ้าพี่น้องมาเด้อมาไฟตามฤดูกาลว่านหวับมาไฟนี่ค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อกินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องค่ะมาเด้อจ้าแซ่บหลายเด้อพี่น้องกล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินอาหารแบบหลากหลายเลยพี่น้องนะคะมีข้าวขาหมูครับพี่น้องค่ะน้ำจิ้มนี่ค่ะแล้วก็พิเศษนะคะนี่บ้านบ้านเราเนี่ยหมกปลาซิวจ้าพี่น้องค่ะหมกปลาซิวจ้าพี่น้องดูสิเห็นไหมนะคุณแม่หมกมาให้ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยแบบว่ากินสลัดนะคะวันนี้มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาไฟแซ่บมาค่ะพี่น้องนี่ก็มีพริกสดนี่จ้ะไว้ล้างบ้านเลยไอ้6นะ6 6เด้อ6 6 6 6จ้ะไว้บนนั่นแหละลงไปเอาน้ำจิ้มไปไหนเอามานี่เก็บไว้มาเลยจ้ะกับข้าวเยอะวันนี้ค่อยกินลูกสาวข้าวขาหมูก่อนอร่อยนะปลาซิวหมกคุณแม่หมก
ใช่ปลาซิวตัวใหญ่ใหญ่ไข่แล้วเนี่ยปลาซิวไข่ปลาปลากระดีดูไข่หมดแล้วไข่หมดอร่อยใส่กะเพราใส่โหระพาเนี่ยคุณแม่ทำมาให้แต่แกทำไม่ค่อยเผ็ดนะสำหรับคนแก่ข้าวขาหมูเนื้อปลาปลากระดีอ
บางคนเอาปลากระดีไปลาบนะเอาไปลาบลาบสดนะเอาอะไม่ค่อยไม่ต้องให้สุกนะปลาเนาะมาทำไมเพราะว่าอร่อยครับพี่น้องน้ำจิ้มขาหมูต้องให้ออกเปรี้ยวเนาะเริ่มนำแล้วก็มาหวานหน่อยแล้วก็เผ็ดอร่อยมาค่ะแป๊บหนึ่งล้างมือก่อนกินผลไม้พี่น้องเนี่ยชอบมากเลยมาไฟออกเปรี้ยวหวานบางนี้ก็ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวหวานน่ารับประทานนะฮะโลละ20เองโลหนึ่งโลละ20อร่อยหอมบางโลกก็ช่ำช่ำน้ำเนาะบางโลกก็ไม่ดูสิอันนี้ช่ำน้ำนะเนี่ยมาไฟอ่ะพี่น้องหน้าเนี้ยนี่หวานอมเปรี้ยวพี่น้องสะใจสะใจมากได้กินก็ได้กินนะปลาซิลนะเรามีปัญญาไปหาเราปลาซิลพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามด้วยกดเม้นให้สัญญาด้วยนะคะเม้นแบบว่าพูดคุยกันได้ครับพี่น้องค่ะโอเคค่ะที่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า